ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนี่มันตัวอะไรกันผู้คนที่อยู่รอบๆต่างพากันโห่ร้องออกมาเมื่อมองออกไปยังร่างของโครงกระดูกขนาดใหญ่ราวกับมังกรยักษ์ย้ายที่มีสามเศียรกลางหน้าผากของพวกมันมีรูขนาดใหญ่โดยที่อักษรมากมายรายล้อมอยู่บนปีกโครงกระดูกของมันมันเป็นร่างใหญ่ขนาดหลายร้อยลี้ที่อัดแน่นไปด้วยแรงกดดันที่ส่งพลังคลื่นพลังผันผวนที่มันส่งออกมานั้นให้ความรู้สึกราวกับว่ามันกำลังจะชุบชีวิตขึ้นมานี่มันดูเหมือนว่าจะเป็นมังกรมายาก้าวเน่สามเสียรในตำนานนี่มันอสูรเทวะในตำนานไม่คิดเลยว่ามันจะมีอยู่จริงๆหนึ่งในผู้คนโห่ร้องออกมาหลังจากที่ตระหนักได้ถึงตัวตนของมันเป็นไปได้อย่างไรกันมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในตำนานงั้นหรือนี่สิ่งมีชีวิตเช่นนี้มันมีอยู่จริงได้อย่างไรกันกลุ่มคนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะว่ามังกรมายาก้าวเน่สามเสียรนั้นถือเป็นสิ่งชีวิตที่เล่าขานกันตามตำนานหลายๆคนคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นและเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตที่ช่วงชิงชีวิตของผู้คนผ่านความฝันนี้ทำให้ทุกคนจดจำถึงตำนานของมันได้ดีการที่เห็นภาพโครงกระดูกยักษ์ย้ายตรงหน้านี้มันทำให้พวกเขาต่างรู้สึกขนหัวลุกไปตามๆกันเพราะการที่หลงเฉินมีแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตในตำนานเป็นไพ่ตายแบบนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วข้าหลงเฉินคนนี้ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครก่อนแต่ไม่เคยเกรงกลัวปัญหาเช่นกันหากว่าพวกเจ้าพุ่งเป้ามาที่ข้าก็จะไม่ถือโทษโกรธพวกเจ้าเพราะเส้นทางของผู้ฝึกยุทธมันคือการปีนป่ายไปบนร่างของคนอื่นทว่าทุกคนเองก็มีเกล็ดย้อนเป็นของตัวเองเกล็ดย้อนของข้าคือคนของข้าในเมื่อพวกเจ้ามีความกล้าถึงขั้นกล้าทำร้ายพวกเขาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจถูกฆ่าคนนี้ฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมอในเมื่อพวกเจ้าทำทุกอย่างโดยที่ไม่มีขีดจำกัดข้าเองก็ไม่ใช่พ่อพระจักรที่ไหนไม่มีทางที่ข้าจะอภัยให้พวกเจ้าข้าเชื่อในสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือตาต่อตาฟันต่อฟันวันนี้ข้าจะแสดงให้โลกนี้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าใครก็ตามที่คิดจะเล่นงานข้าก็ให้พุ่งเป้ามาที่ข้าตรงๆแต่ใครก็ตามที่คิดจะทำร้ายคนของข้าพวกมันต้องตายหลงเฉินกวาดสายตาออกไปทางกลุ่มยอดฝีมือทั้งหลายด้วยดวงตาที่ส่องประกายแสงสว่างสวยซึ่งอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวตอนนี้เองที่เขาได้โบกมือของเขาออกไปมังกรมายาก้าวเน่สามเสียรได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังก่อนที่ปีกของมันจะกระพือออกพร้อมทั้งส่งผลให้อัครเทวะทั่วร่างของมันส่องประกายแสงที่ทำให้โลกทั้งใบถูกกระปกคลุมไปด้วยภาพแห่งความฝันอัครเจตสีหมุนวนขณะที่เหล่ายอดฝีมือทั้งหลายที่อยู่รอบๆต่างพากันล้มลงกับพื้นโดยที่พริบตาก็ได้ทำให้ยอดฝีมือหลายพันคนทรุดลงกับพื้นโดยที่ดวงวิญญาณของพวกเขาสลายหายไปหมดหยานยี่ฉานฮู้เสี่ยวหลินและจินหมิงเว่ยต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเป็นเพราะว่าเมื่อครู่พวกเขาได้ถูกส่งเข้าไปในโลกแห่งความฝันซึ่งกำลังต่อสู้อยู่กับเหล่าศัตรูนับไม่ถ้วนอีกไม่นานพวกเขาก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วแต่ยังดีที่มีเสียงกู่ฉินดังนั้นและดึงพวกเขากลับออกมาสู่โลกความเป็นจริงพวกเขาได้แต่หวาดผวาไปเพราะว่าพริบตาที่ถูกดึงเข้าไปในโลกแห่งความฝันนั้นหากว่าหลงเฉินฉวยโอกาสนี้โจมตีเข้าใส่พวกเขาก็คงจะตายกันไปหมดแล้วมังกรมายาก้าวเน่สามเสียรมันน่ากลัวจริงๆหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าจะเย็นช่วยพวกเขาเอาไว้ก็ไม่รู้เลยว่าสภาพของพวกเขาในตอนนี้จะเป็นเช่นไรเวลาได้ผ่านไปเพียงชั่วขณะแต่ยอดฝีมือกลุ่มใหญ่กลับตกตายกันไปหมดมันเป็นพลังที่แปลกประหลาดและเป็นการตายที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากสีหน้าของจือเยียนในตอนนี้ดูจริงจังอย่างมากนางดีดสายกู่ฉินในมือของนางอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งคลื่นระลอกมากมายออกมาปกคลุมร่างของยอดฝีมือทั้งห่มดะเอาไว้เพื่อรับมือกับภาพลวงตาของมังกรมายาก้าวเน่สามเสียรต่อเจ้าสำนักต่างพยายามส่งการโจมตีทั้งหมดที่มีเพื่อทำลายม่านพลังไปอย่างบ้าคลั่งการปรากฏตัวของมังกรมายาก้าวเน่สามเสียรมันทำให้พวกเขาแทบจะกลายเป็นบ้าไปพวกเขาได้แต่มองไปยังกลุ่มศิษย์ของตัวเองที่ตกตายลงอย่างต่อเนื่องด้วยสายตาที่โกรธจัดถึงขีดสุดน่าเสียดายที่เสียงคำรามด้วยความโกรธของพวกเขาถูกม่านพลังจากค่ายกลปิดกั้นเอาไว้ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังตะโกนอะไรออกมาแต่ตามธรรมเนียมแล้วก็น่าจะเป็นประโยคที่ว่าหากว่าเจ้ากล้าแต่ต้องศิษย์ของข้าและเจ้าได้เห็นดีกันแน่หลงเฉินไม่ได้สนใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกม่งฉียังคงผสานมือเข้าหากันโดยที่มังกรมายาก้าวเน่สามเสียงส่งการโจมตีจากห้วงแห่งความฝันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถูกจือเยียนป้องกันเอาไว้จือเยียนนั้นแข็งแกร่งจนเกินไปปรากฏการด้านหลังและอุปกรณ์เทวะของนางต่างเชื่อมต่อถึงกันราพวกมันผสานกันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากยอดฝีมือที่ตกตายลงไปหลายพันคนแล้วคนอื่นๆล้วนไม่ได้รับผลกระทบใดๆเพราะการโจมตีของมังกรมายาก้าวเน่สามเสียงอีกเลย
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามังกรมายาก้าวเน่สามเสียนนั้นอ่อนแอต่อให้เป็นจือเยียนก็ไม่สามารถรับมือกับมันได้แต่เป็นเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่กองซากศพแถมยังตกตายมาแล้วตั้งไม่รู้กี่ปีนี่ทำให้พลังของมันแทบจะเหือดแห้งไปจนหมดม่งฉีใช้พลังจิตวิญญาณของนางเปิดการทำงานของแกนพลังหลักฐานที่อยู่ในสมองของมันเพื่อให้มันกลับมามีชีวิตชั่วคราวสำหรับส่งการโจมตีนี้หลงเฉินเราจะยังโจมตีต่อไปหรือไม่ม่งฉีที่ยืนอยู่กลางหลังของมังกรมายาก้าวเน่สามเสียนได้หันมองไปทางหลงเฉินพวกเรามาที่นี่เพื่อล้างแค้นไม่ว่าใครก็ตามที่ขวางเราเอาไว้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งพวกเราได้หากว่ามีคนไหนกล้าขวางก็ฆ่าคนนั้นหากว่าเทพองค์ไหนกล้าขวางก็ฆ่าเทพองค์นั้นหลงเฉินตอบกลับอย่างไม่ลังเลด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูทุ้มต่ำและแน่วแน่เมื่อหลงเฉินพูดจบก็ทำให้ใบหน้าของจือเย็นดูซีดลงอย่างเห็นได้ชัดถึงขั้นที่ดวงตาของนางมีหมอกขึ้นมาปกคอลุมเอาไว้ทว่านางก็ยังคงกัดฟันของนางเอาไว้เพื่อแสดงท่าทางที่สูงส่งออกมาขณะที่มือของนางดีดสายกูฉินเพื่อป้องกันการโจมตีอย่างเต็มกำลังม่งฉีกัดฟันเอาไว้แน่นและได้แต่มองไปทางจือเย็นที่อยู่ห่างออกไปด้วยสายตาที่ขออภัยพลางผสานมือเข้าหากันอ9ครั้งศีรษะขนาดใหญ่ทั้งสามได้ส่องประกายแสงจรัสออกมาก่อนที่ลำแสงอันทรงพลังราวกับกระบี่อันคมกล้าจะพุ่งออกจากเนตรทั้งเก้าออกไปทางกลุ่มศัตรูที่อยู่รอบๆเกิดการระเบิดขึ้นมาขณะที่การป้องกันของจือเย็นได้ถูกทำลายลงก่อนที่ลำแสงทั้งเก้าจะทะลวงผ่านฟ้าดินและพุ่งผ่านร่างของกลุ่มคนไปยอดฝีมือมากมายที่สัมผัสเข้ากับลำแสงนี้ต่างส่งเสียงร้องออกมาก่อนที่ร่างของพวกเขาจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นอากาศธาตุไปอย่างฉับพลันพริบตาที่ม่านพลังถูกทำลายก็ทำให้ร่างกายของจือเย็นสั่นสะท้านอย่างรุนแรงมีเลือดไหลซิบออกมาจากมุมปากซึ่งเป็นภาพที่สร้างความรู้สึกเศร้าโศกให้กับทุกคนที่กำลังมองมันตายพริบตาที่ม่านพลังถูกทำลายลงก็ทำให้หลงเฉินส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่มังกรมารจันทราในมือของเขาจะฟาดฟันอกไปทางหยานยี่ฉานเบิกสวรรค์ขั้น5ขนาดหยานยี่ฉานใช้หม้อโอสถรับเอาไว้แต่ก็ยังถูกพลังทำลายของมันกระแทกกลับไปด้วยสภาพที่โชคไปด้วยเลือดอยู่ดีระหว่างที่หลงเฉินกำลังจะส่งการโจมตีที่สองออกไปก็พบกับร่างของจือเย็นที่ปรากฏตัวขึ้นมาขวางร่างของเขาเอาไว้นี่ทำให้ดวงตาของเขาส่องประกายความโกรธแค้นออกมาโดยทันทีมังกรคู่พิฆาตเขาเก็บเอามังกรมารจันทรากลับไปพร้อมทั้งผสานมือเข้าหากันและระเบิดพลังทั้งหมดออกมาอย่างไม่ยั้งมือมังกรเพลิงสีทองและมังกรสายฟ้า5สีภาษีเข้าด้วยกันก่อนที่จะระเบิดพลังทั้งหมดออกมากระแทกเข้าใส่ร่างของจือเย็นโดยที่มันเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเขาพลังทำลายของมันมากพอจะทำให้ฟ้าดินถึงกับเปลี่ยนสีไปทันทีประกายแสงส่องสว่างออกมาจากกูฉินในมือของนางก่อนที่ลำแสงนี้จะพุ่งออกไปฉีกม่านฟ้าออกจากกันเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงขณะที่พลังทำลายของทั้งสองอัดเข้าใส่กันและทำให้ม่านพลังจากค่ายกลที่ปกคลุมอยู่รอบๆถึงกับสั่นไหวและหม่นหมองลงมันเป็นพลังทำลายที่รุนแรงพอจะทำให้พลังป้องกันของมันลดลงอย่างใหญ่หลวงร่างของจือเย็นถูกพลังทำลายนี้กระแทกลอยเคว้งออกไปไกลขณะที่ฝ่ามือขนาดใหญ่ได้ยื่นออกมาจากภายในม่านสายฟ้าและทะเลเพลิงเพื่อคว้าลำคอที่ขาวนวลของนางเอาไว้หลงเฉินม่งฉีชูเหยาและถังหวานเอ๋อต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาขณะที่วู่ถงและคนอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปเองก็มีสีหน้าที่ซีดลงอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ชีวิตและความตายของจือเย็นอยู่ในกำมือของหลงเฉินแล้วจือเย็นที่อยู่ในกำมือของหลงเฉินกลับไม่ได้มีสีหน้าที่หวั่นหวั่นใดๆภายในดวงตาของนางกลับแสดงให้เห็นถึงความสุขุมและราบเรียบแต่หากมองเข้าไปลึกๆจะมองเห็นถึงความรู้สึกราวกับว่ามันเป็นการหลุดพ้นหลงเฉินจ้องมองนางเล็กน้อยโดยที่ความรู้สึกภายในใจเอ่อล้นออกมาในที่สุดพวกเขาสองคนก็ต้องมาลงเอ่ยเช่นนี้มันคือเจตจำนงแห่งสวรรค์แม่นางจือเย็นก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ภายในบุรพาร้างสหายของข้ามู่เสวียได้ถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้เป็นเจ้าที่ช่วยเหลือนางและครั้งนั้นข้าได้ให้คำสัตย์เอาไว้ว่าข้าจะจดจำบุญคุณครั้งนั้นเอาไว้ก่อนหน้านี้เจ้าช่วยเหลือสหายของข้าดังนั้นวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตของเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ถือว่าติดค้างอะไรกันอีกต่อไปครั้งหน้าที่พบกันข้าเกรงว่าเราคงจะเป็นเพียงแค่ศัตรูไม่ใช่มิตรเอาอย่างที่เคยว่าเอาไว้นั่นแหละว่าไม่ว่าเจ้าจะฆ่าข้าหรือฆ่าเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดไปหลงเฉินเหวี่ยงร่างของจือเย็นในมือของเขาลอยเคว้งออกไปทางยู่ถงและคนอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปก่อนที่นางจะรีบรับร่างของจือเย็นเอาไว้ด้วยความตกตะลึงจือเย็นกระอักเลือดออกมาไม่หยุดด้วยใบหน้าที่ซีดลงยิ่งกว่าเก่า
มันเป็นเพราะระหว่างที่หลงเฉินเวียงรางของนางก็ได้ทำลายเส้นพลังปราณไปด้วยพลังปราณที่ป่าเถื่อนถึงได้ทำให้นางสูญเสียศักยภาพในการต่อสู้ไปชั่วคราวหลงเฉินนี่เจ้ายู่ถงที่เห็นว่าหลงเฉินโหดเหี้ยมถึงขั้นลงมือกับจือเยียนได้ลงคอแบบนี้ได้แต่ส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธและระหว่างที่กำลังจะก่นด่าออกมาก็ถูกจือเยียนห้ามเอาไว้ยอวู่ถงข้าเหนื่อยเหลือเกินเจ้าช่วยกอดข้าไว้ให้ข้าได้พักสักหน่อยเถอะจือเยียนพูดจบก็สลบไปนี่ทำให้ยู่ถงได้ตะหลั่งน้ำตาออกมาเพราะนางเติบโตมาด้วยกันถึงได้รู้จักจือเยียนดีกว่าใครความเจ็บปวดที่จือเยียนกำลังได้รับตอนนี้มันเป็นความเจ็บปวดทางจิตใจหากว่าเทียบกับบาดแผลที่ได้รับแล้วคำพูดที่ไร้หัวใจของหลงเฉินมันสร้างความเจ็บปวดให้จือเยียนยิ่งกว่าไหนๆเหตุผลที่นางสงบไปก็เพราะว่านางรู้สึกไร้ค่าและวิธีนี้เป็นวิธีเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงมันถ้าพวกมันอย่าให้เหลือหลงเฉินส่งเสียงคำรามอย่างดังพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ทางหยานยี่ฉานและคนอื่นๆโดยการที่เขาคนเดียวเปิดฉากโจมตีเข้าใส่ทั้งหยานยี่ฉานฮู้เสี่ยวหลินและจินหมิงเหว่ยในเวลาเดียวกันทั้ง3คนเองก็ระเบิดพลังทั้งหมดของพวกเขาออกมาแต่เป็นเพราะมังกรมายา9เนสามเสียนมันทำให้พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อให้ใช้ปรากฏการณ์ออกมาก็ยังรู้สึกสลึมสลือจนไม่สามารถดึงเอาศักยภาพทั้งหมดออกมาได้ท้ายที่สุดก็ถูกหลงเฉินไล่ต้อนจนอยู่ในสภาพที่น่าอนาถระหว่างนี้เองที่กองกำลังโลหิตมังกรก็ต่างเปิดฉากสังหารยอดฝีมือทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ถึงได้ทำให้ยอดฝีมือมากมายพากันล้มจมกองเลือดของตัวเองทุกคนต้านเอาไว้กำลังเสริมของเราได้มาถึงแล้วอีกไม่นานพลังของมังกรนั่นก็กำลังจะหมดแล้วสุดท้ายหลงเฉินมันก็ต้องตายอยู่ดีหนึ่งในผู้คนที่เห็นว่าอัครบนร่างของมังกรมายา9เนสามเสียนกำลังหมองลงได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังหลังจากที่ยอดฝีมือคนนั้นพูดจบก็ทำให้โครงกระดูกของมังกรมายา9เนสามเสียนเริ่มแตกสลายและกระจัดกระจายยอไปทั่วโดยที่ไม่สามารถใช้งานมันได้อีกทว่าตอนนี้กองกำลังศัตรูที่เคยมีอยู่เป็นแสนคนได้เหลืออยู่เพียงแค่ 50,000 แล้วเท่านั้นที่ยิ่งไปกว่านั้นคือมันยังลดลงด้วยความเร็วที่น่ากลัวอย่างมากอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงพยายามรับมือเอาไว้เพราะว่าม่านพลังที่กางเอาไว้โดยรอบกำลังจะถูกทำลายในไม่ช้าภายในจิตใจของพวกเขาต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังม่งฉีหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังดวงวิญญาณนำพาความฝันฝันร้ายแห่งการฆ่าชีวิตเมื่อได้ยินเสียงเรียกของหลงเฉินก็ทำให้นางเก็บเอากระบี่บินทั้งหมดกลับไปพลางวางมือไว้ที่กลางหน้าผาก่อนนอที่พลังจิตวิญญาณจะพวยพุ่งออกมาปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้พริบตานี้เองที่ใบหน้าของนางได้กลายเป็นซีดเผือดเพราะนางใช้พลังจิตวิญญาณทั้งหมดของตัวเองในการโจมตีนี้เหล่ายอดฝีมือทั้งหลายที่อยู่รอบๆต่างพากันแสดงสีหน้าที่หวาดกลัวออกมาเพราะพวกเขาพบว่าวิญญาณหลักฐานของตัวเองกำลังถูกดึงออกจากร่างไม่นะกองกำลังโลหิตมังกรที่เห็นเช่นนั้นก็ส่งการโจมตีสังหารออกไปบดขยี้กลุ่มคนเหล่านี้อย่างบ้าคลั่งเป็นตอนนี้เองที่มีเสียงระเบิดถูกส่งออกมาจากม่านพลังที่แตกออกจากการโจมตีอย่างบ้าคลั่งของเหล่ายอดฝีมือไอ้เดรัจฉานชดใช้ให้กับการตายของสิทธิ์ข้ามาเดี๋ยวนี้ยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพต่างพากันถมเข้ามาใส่ทางหลงเฉินพร้อมๆกันเหล่ายอดฝีมือจากขุมพลังทั้งหลายที่เห็นว่าเหล่าศิษย์รักของตัวเองต้องตกตายลงภายใต้เงื้อมือของหลงเฉินและคนของเขาต่างมีดวงตาสีแดงก่ำขึ้นมาโดยทันทีมันเป็นเพราะว่าค่ายกลพวกนี้มันแปลกประหลาดอย่างมากการโจมตีของพวกเขากลับมีพลังส่วนหนึ่งถูกดูดไปเพื่อใช้เป็นพลังป้องกันในการโจมตีของพวกเขาเองมันเป็นค่ายกลที่แปลกประหลาดเพราะเป็นการดึงเอาพลังของพวกเขามาใช้กับพวกเขาถึงได้ทำให้มันแทบไม่ได้สิ้นเปลืองพลังงานเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดมือได้พวกเขาต่างส่งการโจมตีออกมาอย่างเต็มกำลังและแม้ว่าพลังทำลายจะถูกบั่นทอนลงอย่างมากแต่ถึงยังไงมันก็ไม่สามารถรับพลังทำลายได้ทั้งหมดท้ายที่สุดมันก็ถูกทำลายลงเมื่อค่ายกลถูกทำลายก็ต้องเห็นภาพที่ม่งฉีใช้สุดยอดวิชามนตราสูบเอาวิญญาณหลักฐานของเหล่ายอดฝีมือออกมาแม้ว่ามันจะเป็นการโจมตีที่ไร้กาจแต่เมื่อส่งเป็นวงกว้างก็จะทำให้พลังของมันลดน้อยลงถึงได้ไม่สามารถสูบเอาออกมาได้หมดมันสามารถสูบออกมาได้เพียงแค่ครึ่งลมหายใจและจะกลับคืนร่างไปหลังจากนั้นทว่าช่วงครึ่งลมหายใจนี้เองที่เหล่ากองกำลังโลหิตมังกรต่างเปิดฉากโจมตีออกไปอย่างไร้ช่องโหว่พริบตาที่ม่งฉีส่งการโจมตีนี้พวกเขาเองก็กักเก็บพลังเอาไพร์ทั้งส่งการโจมตีสังหารออกไปเข็นฆ่ายอดฝีมือตนเหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่พันคนไปในชั่วพริบตา
หลายพันคนที่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่มีพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมันเป็นเพราะว่าการโจมตีของม่งฉีมันมีวงกว้างมากถึงได้ถูกบั่นทอนศักยภาพลงพริบตาที่ถูกสูบวิญญาณหลักฐานออกมาก็แทบจะกลับคืนร่างไปทันทีนี้ทำให้พวกเขาใช้ทุกวิธีทางป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้เพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาตอนนี้ค่ายกลได้ถูกทำลายลงไปแล้วถึงได้ทำให้พวกเขามีความสุขอย่างมากพร้อมทั้งรีบถอยร่นออกไปพลางส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธว่าหลงเฉินถึงเวลาตายของเจ้าแล้วทันใดนั้นเองที่มังกรมานจันทราได้ส่งเสียงออกมาว่าหลงเฉินได้เวลาหนีกันแล้วพวกมันมีอยู่มากเกินไปและยังมีอุปกรณ์เทวะอยู่ด้วยหากปล่อยไว้แบบนี้จะทำให้ทางกองกำลังโลหิตมังกรของเจ้าได้รับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงยอดฝีมือขอบเขตดาราชีแผ่กันมาหลายแสนคนราวกับเกลียวคลื่นที่เกรี้ยวกราดไม่ว่าจะเป็นใครก็ต่างรู้สึกหวาดกลัวกันทั้งนั้นข้าบอกไปแล้วว่าข้าจะไม่พึ่งพาพลังของเจ้าเพื่อหนีอีกต่อไปนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางฝึกยุทธของข้าหลงเฉินสายศีรษะของเขาพร้อมทั้งโบกมือส่งสัญญาณให้กองกำลังโลหิตมังกรกลับมารวมกลุ่มกันเมื่อเห็นว่ามียอดฝีมือตามมาสนับสนุนกันแบบนี้แล้วก็ทำให้หยานยี่ฉานและคนอื่นๆต่างพยักหน้าให้กันและกันทั้ง3คนกระอักเลือดของตัวเองลงไปในอุปกรณ์เทวะของตัวเองโดยที่เลือดเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยโลหิตบริสุทธิ์ที่เข้มข้นที่สุดของพวกเขาอุปกรณ์เทวะทั้ง3ชิ้นที่ได้รับพลังของโลหิตบริสุทธิ์ไปแบบนี้ก็ทำให้มันส่องประกายแสงจัจจรัสออกมาก่อนที่อักขระมากมายจะบดบังม่านฟ้าและทำให้รัศมีบารมีเทพปกคลุมไปทั่วพื้นที่หลงเฉินคิดว่าพวกเรามีความสามารถแค่นั้นจริงๆหรือวันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นเองว่าอะไรคือไพ่ตายของจริงหยานยี่ฉานเย่หยานอย่างดังก่อนที่มะโอสดเหนือศีรษะของเขาจะส่องประกายแสงออกมาขณะที่พลังอันแกร่งกล้าได้ตรึงร่างของหลงเฉินเอาไว้ระหว่างนี้เองที่กรงเล็บกระดูกและขวดน้ำเต้าของทั้งฮู้เสี่ยวหลินและจินหมิงเหว่ยต่างส่งลำแสงออกไปตรึงร่างของหลงเฉินเอาไว้เช่นเดียวกันณตอนนี้ทั้ง3คนล้วนปลอดภัยแล้วจึงไม่ลังเลที่จะสังเวยโลหิตบริสุทธิ์ของตัวเองเป็นการสังเวยให้กับอุปกรณ์เทวะสำหรับการสังหารหลงเฉินเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองกลับคืนมาครั้งนี้พวกเขาถูกหลงเฉินทุบตีจนอยู่ในสภาพที่ปางตายถึงขั้นที่เรียกได้ว่าแพ้อย่างหมดรูปส่วนเรื่องที่ว่าจะเปลี่ยนความพ่ายแพ้นั้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการโจมตีนี้เหตุผลที่พวกเขาไม่ได้ส่งการโจมตีสังหารนี้ไปก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างอยากจะออมแรงเอาไว้เพื่อยื้อให้คนอื่นใช้ไพ่ตายของตัวเองออกมาก่อนอีกอย่างคือพวกเขาต้องการให้จือเยียนเป็นคนรับมือเอาไว้ที่ยิ่งแล้วใหญ่คือทั้ง3คนเองก็ไม่ได้สนใจชีวิตของยอดฝีมือเหล่านี้แม้ว่าจะมาจากกองกำลังเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับพวกเขามันไม่ใช่เหตุผลที่จะให้พวกเขาใช้พลังทั้งหมดออกมาตอนนี้พวกเขาไม่ลังเลเลยที่จะสั่งเวโลหิตบริสุทธิ์เป็นจำนวนมากเพื่อเปิดการทำงานของอุปกรณ์เทวะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของพวกเขาต่อให้วันนี้หลงเฉินตายไปก็จะกลายเป็นรอยด่างพร้อยในชีวิตของพวกเขาอยู่ดียิ่งไปกว่านั้นคือการที่กองกำลังสนับสนุนได้มาถึงจึงทำให้พวกเขาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกต่อให้ใช้พลังทั้งหมดออกมาก็แค่จะอยู่ในสถานะที่อ่อนล้าแต่ก็ไม่ได้มีอันตรายใดๆอุปกรณ์เทวะทั้ง3ชิ้นส่องประกายสังสะแจดออกมาขณะที่ลำแสงทั้ง3ตรึงร่างของหลงเฉินเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาขยับไปไหนได้พวกเขายังเก็บไพ่ตายเอาไว้อีกหรือเหล่ายอดฝีมือฝ่ายเป็นกลางต่างเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะว่าแผนการเหล่านี้มันช่างต่ำช้าจริงๆม่งฉีและคนอื่นต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะไม่คิดเลยว่าทั้ง3คนจะต่ำช้าถึงขั้นที่ยังเก็บให้ตายเอาไว้ทั้งที่สถานการณ์ก่อนหน้านี้มันวิกฤตขนาดนั้นทว่าตอนนี้กลับใช้ให้ตายทั้งหมดออกมาเพื่อฆ่าหลงเฉินหลังจากที่เขาใช้ให้ตายของตัวเองไปหมดแล้วการกระทำเช่นนี้มันช่างต่ำช้าเหลือเกินสิ่งเดียวที่ช่วยปลอบใจพวกเขาคือการที่แม้หลงเฉินจะถูกอุปกรณ์เทวะทั้ง3ชิ้นตรึงร่างเอาไว้แต่ก็ยังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบไม่ได้กระสับกระส่ายแต่อย่างใดมันกลับเป็นรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่และดูถูกอย่างมากหลงเฉินพาดเอามังกรมานจันทราเอาไว้บนบ่าพลังยิ่งใหญ่ออกมาว่าคนที่ไม่มีความกล้าและขลาดเขลาอย่างพวกเจ้ามันถูกกำหนดให้ไม่มีวันเทียบเคียงข้าได้ตลอดไปคิดจริงๆหรือว่าคนพวกนี้จะช่วยชีวิตเจ้าได้วันนี้ข้าจะแสดงให้พวกเจ้าได้เห็นเองว่าอะไรคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงหลงเฉินใช้ดาบยาวในมือแทงลงไปที่พื้นก่อนที่วงแหวนแห่งเทพด้านหลังของเขาจะหยุดนิ่งอย่างฉับพลันพลังงานที่มองไม่เห็นค่อยๆพุ่งขึ้นมาจากใต้เท้าของเขาก่อนที่จะส่งผลให้ชุดคลุมของเขาโบกสะบัดไปมาถึงขั้นที่ผมที่ยาวสลัวชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าพลังงานที่ป่าเถื่อนภายในร่างของเขาพวยพุ่งออกมาไม่หยุดขณะที่ลวดลายดวงดาราทั้ง5ภายในวงแหวน5สีของเขาจะยิ่งสิ่งสว่างมากขึ้นกว่าเก่า
พื้นดินแตกออกราวกับใยแมงมุมก่อนที่จะปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้กองกำลังโลหิตมังกรต่างพากันถอยห่างออกไปขณะที่เหล่ายอดฝีมือฝ่ายเป็นกลางที่รับชมอยู่ห่างๆได้แต่อ้าปากค้างพร้อมทั้งรีบถอยห่างออกไปอีกพื้นที่โดยรอบแห่งนี้ได้ถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยความเงียบสงัดและเหลือเพียงเหล่ายอดฝีมือระดับเจ้าสำนักที่ยังคงพุ่งเข้ามาด้วยสีหน้าที่โกรธจัดจุดดารากักวายุหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังก่อนที่ผู้คนจะพบว่าจุดดาราภายในวงแหวน5สีกลางหลังของเขาจะส่องประกายแสงสว่างออกมาปกคลุมม่านฟ้าเอาไว้การที่มันส่องแสงออกมามันทำให้คาซ้ายของเขาส่องสว่างขณะที่ปรันโกลามุลมุนเวียนไปทั่วร่างราวกับว่าฟ้าดินไม่อาจเหนี่ยวรั้งเขาเอาไว้ได้นี่มันขนาดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วยังมีไพ่ตายเหลืออยู่อีกงั้นหรือยอดฝีมือฝ่ายเป็นกลางส่งเสียงออกมามันจันทราก่อนหน้านี้เจ้าเคยหัวเราะว่าข้ามีอะไรไปเทียบกับมหาจักรพรรดิได้ใช่ไหมวันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นถึงคุณสมบัตินั้นเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่ข้าปิดบังเจ้าเอาไว้ข้าไม่รู้เลยว่ามันเป็นพลังที่แข็งแกร่งขนาดไหนเพราะข้าไม่เคยเปิดใช้งานมันมาก่อนหลงเฉินเผยรอยยิ้มที่มีความสุขออกมาขณะที่พูดกับมังกรมานจันทราเหตุผลที่เขามาสายในงานนี้ก็เพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นกับเคล็ดกายานวดาราหลังจากที่จุดดาราผนึกเทวะของเขาก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็ทำให้เขาคิดไปว่าตัวเองน่าจะเรียกใช้กายสึกเบนจดาราได้อย่างสมบูรณ์แล้วทว่าสิ่งที่ทำให้เขาต้องตกตะลึงก็เพราะว่าพริบตาที่มันสมบูรณ์ก็ทำให้จุดดาราทั้ง5ปิดตัวลงอย่างกระทันหันครั้งนั้นมันทำให้เขาพวาไปจนแทบวิญญาณหลุดออกจากร่างเนื่องจากไม่สามารถหมุนวนพลังของจุดดาราทั้ง5ได้นี่จะทำให้เขาไม่สามารถช่วยชีวิตเสี่ยวหยุนได้เขารีบส่งต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินไปที่จุดดาราผนึกเทวะก่อนที่จะพบว่ามันไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นก็ยิ่งทำให้เขาเสียสติไปหลังจากที่ลองทดสอบดูหลายครั้งก็พบว่าเมื่อจุดดารากักวายุได้รับการหล่อเลี้ยงโดยต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินก็ค่อยๆฟื้นฟูกลับขึ้นมาหลังจากที่มันถูกปลุกขึ้นมาก็ให้ความรู้สึกราวกับมันได้เกิดใหม่อีกครั้งเพราะมันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่จุดดารากักวายุตื่นขึ้นมาก็ทำให้จุดดาราแปรแสงค่อยๆตื่นตามขึ้นมาอย่างช้าๆมันเหมือนว่าจุดดาราเหล่านี้กำลังเข้าสู่การวิวัฒนาการถึงได้จำเป็นต้องใช้พลังของต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินในการเปิดการทำงานของมันตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาพบว่าต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินในมือตัวเองมีอยู่ไม่เพียงพอถึงได้รีบไปพบกับเจิ้งเหวินหลงเพื่อให้คนอื่นช่วยถ่วงเวลาเอาไว้ตัวเขาเองก็รีบบุกไปยังสมาคมตระกูลโบราณและเผ่าโบราณเพื่อสูบเอาต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินของอีกฝ่ายอย่างบ้าคลั่งครั้งนั้นเขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นในงานชุมนุมครั้งนี้หลังจากที่เขาถล่มสำนักเกล้ากว่าหลายสิบสำนักก็เป็นช่วงที่เขาสามารถเปิดการทำงานของจุดดาราทั้งหมดแล้วรีบตรงดิ่งมาที่นี่การที่จุดดารากักวายุถูกเปิดออกมันทำให้ความแข็งแกร่งของเขาพวยพุ่งออกมาอย่างฉับพลันถึงขั้นที่เขาเองก็ยังหวาดกลัวตัวเองเลยด้วยซ้ำจุดดาราแปรแสงจุดดาราชะตาชีวิตจุดดาราวิหารตรัสรู้เขาส่งเสียงออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ขาซ้ายฝ่ามือขวาฝ่ามือซ้ายและขาขวาต่างส่องประกายออกมาโดยที่จุดดาราทั้ง4ที่อยู่ในวงแหวนเทพด้านหลังของเขาได้ส่องประกายแสงสว่างอย่างเจิดจ้าทุกครั้งที่เขาเปิดการทำงานของมันก็ทำให้สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวพวยพุ่งออกมาไม่หยุดถึงขั้นที่ฟ้าดินสั่นไหวอย่างรุนแรงจุดดาราผนึกเทวะตรงหว่างคิ้วของเขาได้สาดแสงสว่างออกมาก่อนที่จุดดาราสุดท้ายในวงแหวนแห่งเทพจะส่องสว่างและทำให้พลังงานอันไร้ที่สิ้นสุดระเบิดออกมาพริบตานี้เองที่มีลำแสงอันทรงพลังพวยพุ่งฉีกม่านฟ้าขึ้นไปและทำให้หมู่เมฆแยกตัวออกจากกันมันเป็นพลังที่ชำระล้างโลกทั้งใบถึงขั้นที่ทำให้ห้วงมิติฉีกขาดและดวงดาราสั่นไหวตอนนี้เขาดูราวกับเป็นเทพสงครามไร้พ่ายผู้ซึ่งยืนอยู่เหนือห้วงจักรวาลอนิจนิรันดร์การที่กายสึกเบญจดาราถูกเรียกออกมาอย่างสมบูรณ์แบบนี้มันทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างแข็งค้างไปกับสภาวะพลังที่มันส่งออกมาเหล่ายอดฝีมือทั้งหลายที่กำลังพุ่งเข้ามาด้วยใบหน้าที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารต่างรู้สึกหวั่นเกรงเพราะมันเป็นพลังทำลายที่น่ากลัวเกินไปหยานยี่ฉานฮู้เซียวหลินหลินจันและจินหมิงต่างรู้สึกขนหัวลุกเพราะว่าหลงเฉินมันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปตอนนี้เขาเป็นอสุรกายที่บ้าคลั่งไปแล้วมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่อุปกรณ์เทของพวกเขากักเก็บพลังได้อย่างสมบูรณ์ถึงได้ส่งเสียงคำรำพลางส่งลำแสงสังหารออกไปหลงเฉินทำเพียงแค่ฟาดฟันมังกรมรัฐันทานที่พาดบ่าเอาไว้ออกไปด้านหน้าด้วยสายตาที่เย็นชาอยู่อย่างเคยลำแสงทั้ง3ระเบิดออกและแหลกสลายหายไปขณะที่ประกายแสงระยิบระยับกระจัดกระจายไปทั่วท้องฟ้าการโจมตีเดียวกลับสามารถทำลายการโจมตีผสานของอุปกรณ์เทวะทั้ง3ชิ้นได้ในโลกนี้มันยังมีใครเป็นศัตรูกับเขาได้อีกกัน
ผู้คนได้แต่มองไปยังร่างของหลงเฉินด้วยสีหน้าที่หวั่นหวั่นถึงขีดสุดหลังจากที่ส่งการโจมตีนี้ไปก็ทำให้หยานยี่ฉานและคนอื่นๆต่างกระอักเลือดออกมาคำโตด้วยสภาพที่ลอยเคว้งกลับไปด้านหลังของเขามีเวลาเพียงแค่สิบลมหายใจเท่านั้นมันจันทราหากว่าอยากจะกินเนื้อก็ช่วยทำงานหน่อยแล้วกันหลงเฉินสำรวจสภาวะพลังที่พรุ่งพล่านออกมาจากภายในร่างพร้อมทั้งส่งข้อความเสียงออกไปได้ถึงขั้นนี้แล้วเราก็มาลุยกันด้วยพลังทั้งหมดเถอะมังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นถึงขีดสุดร่างของหลงเฉินได้หายตัวไปอย่างฉับพลันก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้นข้างๆฮู้เสี่ยวหลินแล้วฟาดฟันดาบในมือของเขาเข้าใส่ศีรษะยักย้ายของอีกฝ่ายด้วยพลังทำลายที่บดขยี้ม่านฟ้าออกจากกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ